ยูกิเพ็ญภกาสุดปังครับสื่อญี่ปุ่นโทรมาสัมภาษณ์น้องยูกินะครับผมและขึ้นปกนิตยสารของประเทศญี่ปุ่นด้วยครับล่าสุดนะครับผมอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับผ่าน Facebook ประจักษ์ชัยไหทองคำนะครับบอกว่าแฮชแท็กสื่อญี่ปุ่นโทรมาสัมภาษณ์ยูกิครับและขึ้นปกนิตยสารนะครับผมกลายเป็นที่ฮือฮาระดับโลกเลยนะครับผมโอ้โหยูกิบอกเลยว่าสาวน้อยคนนี้คือสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับผลงานของเธอสำหรับสาวน้อยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับแต่ชื่อเสียงของเธอตอนนี้ดังไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเรามาส่องดูหน่อยดีกว่าผลงานน้องยูกิเพ็ญภกาไหทองคำเรามาขออัปเดตคิวงานกันหน่อยเนาะคิวงานล่าสุดนะครับผมของเดือนนี้นะว่าเหลือคิวงานที่ไหนกันบ้างของเดือนสิงหาคมนะครับผมขอสักครู่นะครับมาแล้วนะครับคิวงานที่ยังเหลืออยู่นะครับของเดือนนี้นะครับผมที่น้องยูกิเพ็ญภกาได้ลงไว้นะครับในเพจของยูกิเพ็ญภกาไหทองคำนะครับวันที่22ใช่ไหมวันนี้คือที่ตลาดBig Food Farm นะครับบางใหญ่นนทบุรีนะครับแล้วก็วันที่24นะครับที่สำโรงใต้นะครับสมุทรปราการครับวันที่25นะครับมีงานอยู่ที่เป็นงานที่1นะครับงานถ่ายรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับผมงานที่2นะครับเป็นร้านชมจันทร์หัวหินนะครับส่วนวันที่26สิงหานะครับอยู่ที่วัดโรงไผ่วัดไผ่โรงวัวนะครับผมอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็วันที่27รอคอนเฟิร์มนะครับ28อยู่ที่28 29นะครับเป็นฟิตติ้งนะครับอ่านบทละครนะครับแล้วก็วันที่30สิงหาคมนะครับผมเป็นงานแข่งเรือที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมโอ้โหงานปังจริงๆนะครับเป็นมีงานทุกวันเลยนะแทบไม่มีวันพักเลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากจะรู้คิวงานของน้องยูกิเพ็ญภกานะครับก็สามารถเข้าไปส่องได้เลยนะครับผมอยู่ที่เพจยูกิเพ็ญภกาแฟนเพจนะครับผมน้องก็จะอัปเดตคิวงานของแต่ละวันนะครับนี่นะวันนี้วันที่22นะน้องก็ได้ลงงานวันนี้ไว้นะครับเป็นงานเป็นคอนเสิร์ตยูกิลำไยนะครับเป็นฟูลแบรนด์นะครับอยู่ที่ตลาดฟู้ดดี้ฟาร์มซอยวัดบางใหญ่นะครับผมตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันอังคารที่22สิงหาก็คือวันนี้นะครับผมสามารถติดต่องานได้ที่อาจารย์ประจักษ์ชัยนะครับผมที่เบอร์089-277-2000นะครับอย่าลืมไปชมไปเชียร์กันด้วยนะครับผมแต่ละงานเนาะแต่ละงานเราก็จะเห็นว่างานของน้องยูกิเพ็ญภกาเนี่ยผลกระแสตอบรับดีมากผู้ชมเต็มทุกงานครับงานแบบผมก็เคยไปดูสดๆหน้าเวทีเหมือนกันเนาะน้องก็เอาเวทีอยู่นะถือว่ายูกิเพ็ญภกาเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบมากด้วยความสามารถจริงๆน้องจากที่เมื่อก่อนน่ะผมก็เป็นแฟนคลับของน้องในฐานะน้องเป็นนางเอกหมอลำแต่พอน้องมาเป็นศิลปินเดี่ยวมาเป็นแบบว่าเป็นบอสใหญ่ของยูกิแบรนด์เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าโอ้โหน้องก็เหมือนพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นนึงเราได้เห็นความสามารถของน้องในอีกเลเวลหนึ่งเรารู้เลยว่าสาวน้อยคนนี้คือไม่ธรรมดาจริงๆและก็ผลงานของเธอก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับผมก็คืองานละครก็เข้ามาติดๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายภาพยนตร์นะแล้วก็ออกเพลงออกซิงเกิลของตัวเองอีกนะครับผมถือว่าปังจริงๆนะครับสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นะครับผมและล่าสุดนะครับก็เตรียมพบกับยูกิเพ็ญภกาโฉมใหม่นะครับอีกรูปแบบนึงคือขึ้นปกนิตยสารที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแฟนคลับเฮกันทั่วประเทศเลยผมเองรู้ข่าวผมก็ยังดีใจแทนน้องเลยเราในฐานะคนที่ชื่นชอบแล้วก็เชียร์น้องมาตลอดพอเห็นน้องบอกว่าประสบความสำเร็จน้องโด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เราประทับใจแล้วก็ภูมิใจแทนน้องเนาะแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมที่ Facebook อาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำก็ได้ลงไว้ว่าอย่างนี้นะครับผมยูกิไหทองคำเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำยุคใหม่สมญานามที่ไม่อาจปฏิเสธได้หน้าสวยเสียงสวยหุ่นสวยนิสัยงามนะครับและมีความเป็นมืออาชีพเมื่อมาอยู่กับมืออาชีพอย่างผมทุกอย่างเลยพัฒนาได้ไวมาก5เดือนแอดไหทั่วไทยและทั่วโลกโอ้โห
แล้วรูปนี้คือสวยมากยุกิพิวการลูกนี้คือสวยมากคือแต่ว่าน้องสวยทุกลูกจริงๆนะเนาะลูกนี้สวยสวยเนาะล่าสุดนะครับผมเราก็มาส่องเพลงใหม่ของน้องยูกิพิมพกานะครับที่ร้องคู่กับคุณการทัศนะนะครับชื่อเพลงพลักฮักนางไอ้นะครับผมตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่ 244,161 วิวนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเข้าไปฟังแล้วเพลงเนี้ยเพราะมากๆแล้วถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาทั้ง2คนคือแบบโอ้เราอินไปด้วยเนาะดูแล้วเราก็มีความสุขฟังแล้วเราก็แบบว่าฟังไม่เบื่อนะครับเป็นเพลงที่ดีมากๆเนื้อหาดีมากๆเลยนะครับเพลงนี้นะครับผมศิลปินนะครับศิลปินก็คือคุณการทัศนะแล้วก็น้องยูกิไหทองคำนะครับแต่งเนื้อร้องโดยแต่งเนื้อร้องทำนองโดยคุณการทัศนะนะครับผมเรียบเรียงโดยเอ็มนาโนนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์นะครับผมใบข้าวไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับไม่ธรรมดาจริงๆอย่าลืมเข้าไปฟังนะครับผมพิมพ์ชื่อเพลงไปเลยนะครับไม่งั้นก็เข้าไปดูที่หน้าช่อง YouTube ของคุณการทัศนะนะครับชื่อช่อง YouTube ว่าการทัศนะ Channel นะครับผมถือว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงอีกหนึ่งบทเพลงที่น้องยูกิแล้วก็คุณการถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมสมกับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคู่ฮอตคู่ขวัญในตอนนี้เลยคู่นี้คือคู่นี้ได้รับกระแสแบบว่าตอบรับดีมากๆไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนหรือว่าไปแสดงร่วมกันที่ไหนก็จะได้กระแสตอบรับที่แบบว่าฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นคู่พี่น้องที่น่ารักมากๆและคุณการก็คือคุณการทัศนะก็คือดูแลน้องเป็นอย่างดีเนาะคือเป็นพี่ชายกับน้องสาวที่น่ารักจริงๆนะครับผมอ่ะสนับสนุนผลงานของทั้งคู่ต่อไปแล้วก็มาสนับสนุนผลงานของน้องยูกิเป็นประกากันนะครับว่ามารอดูละครของน้องที่กำลังจะถ่ายละครในเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็มารอดูนะครับที่น้องจะได้ขึ้นปกนะครับผมนิตยสารของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มารอดูอีกอย่างนึงคือบทสัมภาษณ์ของน้องยูกินะครับที่สื่อญี่ปุ่นนะครับผมสัมภาษณ์น้องไว้เนาะเราก็จะมารอฟังว่าน้องจะตอบเป็นภาษาอะไรอยากรู้สัมภาษณ์น้องเป็นภาษาอะไรแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอีสานหรือว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เราก็มารอลุ้นรอให้กำลังใจน้องยูกิเพ็ญปกากันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมงานวันนี้นะครับยูกิเพ็ญปกากับคุณลำไยนะครับแสดงกันอยู่ที่เดี๋ยวนะครับหายอีกก่อนหายแล้ววันนี้นะครับอยู่ที่ตลาดฟู้ดดี้ฟาร์มนะครับบางใหญ่ซอยวัดพระเงินนะครับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมอย่าลืมไปกำลังใจกันเยอะๆนะครับพี่น้องคู่นี้นะครับทั้งน้องยูกิแล้วก็คุณลำไยไหทองคำนี่ก็คือมันแน่นอนนะครับผมระดับแบบว่าเบอร์ต้นๆของค่ายไหทองคำแล้วนี่ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับสำหรับคุณลำไยกับน้องยูกิเนาะสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์หน้าเวทีบนเวทีเอาเวทีอยู่นะผมว่าน้องยูกิเพ็ญปกาเนี่ยก็ได้เรียนรู้การเอนเตอร์เทนหน้าเวทีมาจากพี่ลำไยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าณวันนั้นจะถึงวันนี้5เดือนผ่านมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพัฒนากรของน้องน่ะเพิ่มขึ้นแน่นอนอย่าลืมไปเชียร์ไปชมกันนะครับอ่ะฝากให้กำลังใจด้วยนะครับส่วนใครที่ไปชมนะครับผมก็ฝากให้กำลังใจน้องยูกิกับน้องลำไยไหทองคำหน้าเวทีด้วยนะครับส่วนวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ก็ได้นำข่าวสารดีๆนะครับเกี่ยวกับน้องยูกิเพ็ญปกานะครับผมมาเล่าให้พี่น้อง FC แฟนคลับได้ฟังกันนะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวโจ้ดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ